ยินดีต้อนรับเข้าสู่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมไปช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะของทางลิควิดโมลีนะครับนั่นก็คือน้ำมันเครื่องโมลีเจนนั่นเองนะฮะน้ำมันเครื่องโมลีเจนตัวนี้นะครับสำหรับรถสกูตเตอร์นะฮะ okay. ใช้ได้ทางรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคลิกลีดซูเมอร์สกูปปี้ฟีโน่แกนฟิลาโน่อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะรวมถึงรถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่า ADV 350หรือ X-Max ก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็น MB นะฮะซึ่งคำว่าโมลีเจนเนี่ยถ้าใครที่เป็นสาวก Liquid Moly นะฮะในสายของรถยนต์เนี่ยก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าน้ำมันของ Liquid Moly เนี่ยสูตรที่เป็นโมลีเจนเนี่ยเขาก็มีในรถยนต์มาก่อนนะฮะตอนนี้เขาพัฒนาสูตรมาสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เป็นรถออโตเมติกด้วยนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรถออโตเมติกได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วโมลีเจนเนี่ยสูตรนี้เขาแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงนะฮะซึ่งเขาเคลมเลยนะครับว่าเขาสามารถที่จะปกป้องเครื่องยนต์แล้วก็ปรับสภาพชิ้นส่วนโลหะภายในห้องเครื่องได้ระดับโมเลกุลกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเขามีสารฟิคชั่นโมดิไฟเออร์นะฮะเข้าไปแทรกนะฮะตามชิ้นส่วนโลหะต่างๆตามผนังเสื้อสูบแล้วก็ปรับสภาพทำให้การหล่อลื่นและการสร้างชั้นฟิล์มของน้ำมันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อีก 15% ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็ลดการสึกหรอได้มากขึ้นอีก 30% กันเลยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของเขาคือเขาสามารถที่จะเรืองแสงได้นะฮะถ้ามีไฟแบ็คไลท์ไปส่องเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายเข้าไปแล้วใส่เข้าไปในห้องเครื่องนะฮะแล้วถ้ามันมีการรั่วซึมขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้ไฟฉายแบ็คไลท์ส่องเข้าไปที่ตัวเครื่องนะฮะตามชุดแข้งต่างๆตามเสื้อสูบเนี่ยถ้ามีน้ำมันเรืองแสงขึ้นมาเวลาเราส่องไฟแบ็คไลท์เราก็จะรู้แล้วว่าจุดนี้มีการรั่วซึมนะครับผม okay. แล้วก่อนจะไปแกะให้ดูนะฮะว่าสีสันของน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรนะฮะแล้วเวลามันรั่วซึมเนี่ยมันจะเรืองแสงภายใต้แสงแบ็คไลท์หรือเปล่านะฮะก่อนจะไปดูกันเรามาดูที่ฉลากก่อนดีกว่านะครับมาดูไปใกล้ๆนะครับนี่คือฉลากของ Liquid Moly Moligen นะฮะเบอร์นะครับเป็นเบอร์10W40สำหรับสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะฮะและจาโซ่ของเขานะครับเป็น MB นะฮะส่วน API เนี่ยเป็น SN Plus กันเลยทีเดียวนะครับลักษณะของขวดก็ประมาณนี้เนาะก็คือเหมือนขวดเดิมเขานะฮะแต่ว่าเป็นสีเขียวมีสเกลบอกปกตินะครับและตัวนี้นะฮะก็เหมือนเดิม Made in เยอรมันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Liquid Moly Moligen ให้กับ ADV 350นะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูกันครับว่าน้ำมันเครื่องโมลีเจนเนี่ยมันจะเรืองแสงจริงไหมถ้าเครื่องยนต์เรารั่วนะฮะมีการรั่วซึมซึ่งไม่รู้ว่าจะรั่วหรือเปล่านะเราติดตามไว้ก่อนว่าอาจจะรั่วก็ได้ถ้ามันรั่วเราจะเห็นกันนะฮะว่ามันรั่วจริงๆภายใต้แสงแบ็คไลท์เดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องของตัว ADB 350นะฮะบล็อกที่มากับโรงงานเป็นเบอร์12นะครับผมแล้วก็ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเดิมออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าน้ำมันเครื่องเดิมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับของเดิมนี่เป็นน้ำมันเครื่อง0นะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปทำการเช็คระยะกันที่ศูนย์บริการมานะครับเรียบร้อยฮะไหลเป็นสายน้ำสีเหมือนชาน้ำเย็นเลยน้ำมันเครื่องเดิมที่ผ่านการใช้งานมานะฮะน้ำมันเครื่อง0นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อน้ำมันเครื่องออกมาเสด็จน้ำนะฮะเราก็ทำการคั้นโบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับซึ่งขั้นตอนพวกนี้เราก็พูดกันมาหลายคลิปแล้วนะฮะไม่เป็นไรเผื่อมีเพื่อนๆท่านใหม่เข้ามาชมกันนะจะได้เป็นความรู้กันไปว่า ADB 350เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะ okay. ขันมือเข้าไปจนแน่นนะฮะเราก็ทำการตามด้วยบล็อกนะฮะขัดแน่นอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบล็อกถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะจริงๆถ้าเราไม่มีประแจปอนเนี่ยเราก็ขันพอตึงพอไม่ต้องแน่นมากนะครับแต่ถ้าใครมีประแจปอนอยากได้ค่าแบบมาตรฐานเลยก็24ปอนนะครับเรียบร้อยครับแล้วพระเอกของเรานะฮะตามที่แจ้งไว้เลย Liquid Moly Moligen นะครับไม่มีหลอดปกติเราเคยเติมสติเติมอะไรกันมันมีหลอดอยู่อันนี้ไม่มีหลอดนะฮะเปิดมาเจอน้ำมันเลยนะครับไม่มีฟอยล์นะฮะอันนี้ส่งตรงมาจากคาร์แล็กประเทศไทยนะฮะตัวแทนจำหน่ายLiquid Molyนะครับมาดูกันก่อนนะครับสีเป็นยังไงสีเขียวครับโอ้โหสีเขียวสะท้อนแสงเลยทีเดียวเชียวนะฮะพอจะเดาได้เลยนะฮะว่าถ้าสีแบบนี้แล้วเราตรวจเช็คการรั่วซึมเนี่ยถ้าเอาไฟแบ็คไลท์ส่องไปน่าจะเป็นสีเขียวเรืองแสงออกมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ADV 350นะครับใช้น้ำมันเครื่องแบบไม่เปลี่ยนกองนะฮะ 1.3 ลิตรนะฮะตามคู่มือนะครับ okay. กระป๋องแรก1ลิตรเราก็เติมเพียวๆไปเลยส่วนกระป๋องที่2นะครับเราก็เติมเข้าไปอีกแค่300 ml นะฮะที่ขวดเขามีสเกลบอกอยู่แล้วก็ลองคำนวณดูก่อนว่าเราต้องเทออกไปประมาณไหนขวดที่2ต้องค่อยๆเทกันนะฮะเทแบบเบาๆกันหน่อยเดี๋ยวมันจะเกินไปเทประมาณนึงแล้วเราก็มาลองวัดดูตามระดับสเกลเขาโอ้เหลือเยอะเทได้เรื่อยๆฮะจังหวะนี้ไม่ต้องรีบนะฮะพอดีเป๊ะเลยเทเข้าไปอีก300 ml เรียบร้อยนะฮะน้ำมันเครื่องที่เหลือแล้วก็เก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้นะก่อนที่จะไปดูแข้งเครื่องกันนะฮะว่าเป็นยังไงเราดูที่ฝามันก่อนที่ฝานะฮะแล้วเราลองดูว่าเนี่ยมันจะมีความเรืองแสงอยู่ที่น้ำมันนะฮะอันนี้เป็นฝาของมันแล้วตัวน้ำมันอยู่ที่ฝาเนี่ยค่อยๆไหลเยอะเนี่ยมันจะเรืองแสงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปส่องที่เครื่องยนต์กันดีกว่า
ทีนี้มาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับถ้ามีการรั่วซึมของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำมันที่เรืองแสงแบบนี้นะฮะตามที่เห็นในวิดีโอนะครับประมาณนี้นะครับเป็นสารเรืองแสงแบบนี้เลยในน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีโมลิเจนนะฮะถ้ามีการรั่วซึมเราก็สามารถที่จะตรวจพบได้นะครับผมมาจบแล้วนะครับกับการพรีวิวแนะนำผลิตภัณฑ์นะฮะลิควิดโมลีโมลิเจนสำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกนะครับเบอร์เป็นเบอร์10W40นะฮะซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายลิควิดโมลีนะครับทุกที่นะฮะมีขายหมดนะครับหรือถ้าหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ